สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับกับผมปอนนะครับกับช่องไอคอนทีวีนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนะครับผมกับเพื่อนๆนะครับก็ได้ทำการรีแอคชั่นนะครับเป็นของลิซ่าแบ็คพลิงนะครับกับแดนแพทิสวิดีโอนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากูติงเนี่ยที่เป็นโซโล่หนึ่งนะครับที่ใช้ในการโซโล่นะครับที่โตเกียวโดมที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับว่ามีจริงๆแล้วมันมีอีกโซโล่หนึ่งก็คือเพลงซิโยริต้านะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยนะครับแล้วพอตอนเช้าตื่นมานะครับปล่อยพอดีนะครับน่าจะเป็นการนัดการของคุณครูที่คิดท่าเต้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าปล่อยมาพอดีนะครับก็เลยเอาละนะครับตอนนี้เลยถือโอกาสนะครับขอเรียกชั่นเพลงซิโยริต้านะครับที่เป็นแดนโซโล่ของลิซ่านะครับที่เป็นเวอร์ชันแดนแพสทีสอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมอย่างที่บอกไปในคลิปแล้วนะครับว่าจริงๆเราชอบลายเต้นของน้องมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การออกท่าทางในการเต้นเดี๋ยวนะมาถึงการเดินอินเนอร์หน้าน้องด้วยนะครับคือน้องเป็นคนที่เต้นแบบว่ามีมันเป็นลายสวยครับแต่มันมีกรูฟแบบความสวักแบบอินเตอร์อยู่ข้างในนะครับเลยไม่แปลกที่ทำให้แบบมัดใจฝรั่งมัดใจพวกฝั่งอินเตอร์เยอะนะครับหรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยง่ายก็คือมีความกระเทยสูงนะครับมันเห็นก็จริตนะครับจริตของความแบบเต้นแบบมันพูดไม่ถูกอ่ะจริตกระเทยมันสูงอ่ะซึ่งนั่นเป็นข้อดีทำให้น้องดูแตกต่างจากแดนเซอร์แล้วก็ที่เป็นไอดอลเคป๊อปคนอื่นนะครับโหแล้วแบบผู้ชมดูดิคือทุกบอดี้ทุกสัดส่วนของน้องครับมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะแล้วน้องก็รู้สึกว่าน้องจะเป็นคนที่มีเซนแล้วก็มีพรสวรรค์เรื่องการต่อท่าแบบการรับท่าที่ไวมากนะครับโอ้เห็นไหมสุดยอดเลยครับโอ้โหกับที่เป็นแดนโซโร่นะครับกับเพลงซิโยริต้าของลิซ่าที่เป็นเวอร์ชันห้องซ้อมนะครับก็ต้องบอกว่าแจ๋วมากครับอย่างที่ผมบอกไปคือการเต้นของน้องเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนคนอื่นทั่วไปสำหรับความคิดผมนะคือลายเต้นน้องอ่ะมันมีความที่โดดเด่นมากกว่านั้นนะครับมันดูอินเตอร์นะครับแล้วก็มันดูแบบมีความแบบจริตแบบแม่อยู่ข้างในนะครับเวลาน้องเดินน้องออกท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบอินเตอร์นะครับมันก็ไม่แปลกที่จะแบบทำให้แบบมัดใจแบบฝั่งอินเตอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันดีจริงๆนะครับมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่แปลกที่คุณครูจะปล่อยเป็นเวอร์ชันห้องซ้อมนะครับทั้ง2เพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงกูติงกับเพลงซิโยริต้านะครับโอ้โหปล่อยเอาไว้ติดๆกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าบลิงก็แบบหน้ายิ้มหน้าบานกันไปเป็นแทบๆเลยนะครับเพราะว่าน้องคือแบบดีจริงๆดีจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องลิซ่ามาโดบานหรือว่าลิซ่าของเราด้วยนะครับเด็กไทยคนนี้ที่เก่งมากๆนะฮะโอเคครับสำหรับใครๆที่อยากจะดูเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับน่าจะมีแฟนแคมถ่ายไปหลายคนนะครับก็พิมพ์คำว่าลิซ่านะครับแดนกูติงแอนด์ซิริต้าอะไรก็ได้นะครับก็จะมีแฟนแคมตอนที่น้องแบบไปโซโล่ที่โตเกียวโดมอยู่นะครับก็ต้องลองไปดูนะบอกเลยว่าแซ่บปัวมากจริงๆนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะครับสำหรับรีแอคชั่นของลิซ่าในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับการรีแอคชั่นของผมครั้งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีแอคชั่นในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวล่ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ